สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับปกติเนี่ยในช่องของ Somewhere Out There เนี่ยก็จะมีคลิปการแคมปิ้งหรือไม่ก็เทรลที่ค่อนข้างจะดูสมูทสบายตานะครับ อยู่กับธรรมชาติวันนี้ทำไมผมถึงเป็นเหมือนเป็นพิธีกรเลยนะครับออกมานี้สืบเนื่องมาจากว่าผมจะมาเดินเทรลที่นี่นะครับคือที่สวีเดนตอนนี้ผมอยู่ที่สต็อกโฮล์มนะครับอยู่ที่โรงแรมที่พักนะครับก็คืองานของ Fjällräven Classic ปี2022นะครับทีนี้ผมก็โพสต์ภาพหนึ่งในเฟซโซเชียลมีเดียใน Facebook นี่แหละครับทั้งในกลุ่มแล้วก็ทั้งFacebook ส่วนตัวนะครับถึงเช็คลิสต์นะครับคือของใช้ต่างๆที่เราจะแบกอยู่บนหลังของเราพอโพสต์ออกไปปุ๊บนี่ก็มีหลายคนนะครับถามเข้ามาแม้กระทั่งชาวต่างชาติเพื่อนคนไทยทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์เลยครับว่าผมแบกน้ำหนักเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าอยากให้ผมในแยกไอเทมออกมาว่าแต่ละไอเทมที่ผมใช้งานเนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับรวมกันแล้วเนี่ย อยู่บนหลังผมเนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทนะครับผมก็คือนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนั่นแหละครับที่ชอบในการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งแบบเดินเทรลนะครับแบกเป้เข้าป่าหรืออะไรแบบนั้นนะครับวันนี้ถือว่าเรามาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็ลองมาดูซิว่าน้ำหนักที่ผมใช้เนี่ยมีอะไรบ้างน้ำหนักเท่าไรบ้างนะครับผมแต่เป้ผมเนี่ยผมจัดมาประมาณสัก 80% ละ 90% ละจากกรุงเทพไปแล้วนะครับผมมีของบางอย่างเท่านั้นที่อยู่ข้างด้านนอกเป้นะครับที่ยังไม่ได้ประกอบเข้าไปแต่ไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวมารื้อกันจริงๆเลยว่าสิ่งมีอะไรอยู่ในเป้ของผมบ้างและมีแต่ละชิ้นเนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่และรวมกันแล้วน้ำหนักเท่าไรบ้างโอเคปกติเนี่ยผมจะมีเช็คลิสต์ของผมอยู่แล้วนะครับโดยส่วนตัวแล้วตอนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็ซ้อมบ่อยๆนะครับก็คือเทรนนิ่งบ่อยๆนะครับเทรนนิ่งของผมเนี่ยผมเซตเป้ที่น้ำหนักที่18กิโลกรัมนะครับรวมทุกอย่างแล้วนะครับรวมเป้แล้วเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ที่เราซ้อมเนี่ยเราก็จะเดินในสวนสาธารณะบางทีก็เดินในซอยหมู่บ้านบางทีก็หาที่เดินใหม่ๆบ้างนะครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการซ้อมนะครับถือว่าเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับเคยซ้อมเยอะที่สุดเนี่ยคือติดกัน6วันนะครับเฉลี่ยแล้วก็วันนึงเนี่ยประมาณสัก12ถึง13กิโลเมตรนะครับ6วันติดกันเพื่อให้รู้ว่าถ้าเราจะเดิน6วันทั้งหมดเนี่ยความรู้สึกจะเป็นยังไงโดยการเซตน้ำหนักที่18กิโลกรัมเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับเดี๋ยวมาชั่งกันดูจริงๆเลยว่าแต่ละชิ้นหนักกี่กรัมนะครับรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับโอเคและนี่คือนี่คือเป้ที่ผมเซตมาแล้วเดี๋ยวมารื้อเลยครับรื้อออกมาให้หมดเลยว่าสิ่งที่อยู่ในนี้มีอะไรบ้างและสิ่งที่ยังไม่ได้เติมลงไปนะครับเดี๋ยวเราเอามาชั่งน้ำหนักกันดูรอสักครู่ครับมาเริ่มจากข้างหน้านี่เลยแล้วกันครับอันนี้ที่เห็นขาวๆนี่คือรองเท้าแตะรองเท้าแตะนี่คือผมใช้ของคล็อกนะครับของคล็อกใช้แบบตัวหนีบผมชอบแบบรองเท้าแบบหนีบอยู่แล้วนะครับเพื่อให้มันรู้สึกว่าใส่สบายนะครับโอเคอันนี้เท่าไหร่มาเครื่องชั่ง324กรัมนะครับอ่ะมีรองเท้าแล้วหน้ามีอะไรอีกครับโอเคอันนี้คือนี่คือ ground sheet นะครับสำหรับเต็นท์Habba NX นะครับ Habba 2คนก็คือเต็นท์ MSR นะครับนี่คือ ground sheet ตรงรุ่นนะครับผมพร้อมสมอของ MSR 4ตัวเท่าไหร่ครับ244กรัมFootprint 244อ้อลืมบอกไปเป้อันนี้ผมใช้บอลทอโร่ของเกเกอรี่นะครับรุ่นบอลทอโร่ปี2022คือรุ่นล่าสุดนะครับซึ่งบอลทอโร่เนี่ยขนาดที่ผมใช้คือ65ลิตรน้ำหนัก 2,230 กรัมหรือ 2.23 กิโลนะครับผมโอเคตรงนี้พรวดนะครับผมใช้ของ Nature Hike นะครับอันนี้เป็นสเตเลสใช้มาหลายงานแล้วดีมากเลยแล้วก็มีส่วนคมด้วยรากไม้นี่เอาอยู่เลยนะครับ219นะครับ219พวกอยู่ไหนอันนี้219
คอ่ะไว้ตรงนี้ตรงนี้มีอะไรอีกชั้นที่สองมีอะไรโอเคมาอันนี้ก่อนเลยตะเกียงตะเกียงผมเอาดวงนี้ไปดวงเดียวเลยนะครับเป็นของเลดเลนเซอร์นะครับผมโอเคกับไฟฉายคาดหัวใช้ของเลดเลนเซอร์เหมือนกันจำไม่ได้ว่ารุ่นไหนรุ่น1500หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคสองตัวนี้เดี๋ยวช่างรวมกันนะครับดูซิว่าได้เท่าไหร่นะครับที่ซื้อรุ่นเดียวกันเพราะว่าหัวชาร์จเป็นแมกเนติกชาร์จเนี่ยมันชาร์จใช้หัวสายเดียวกันได้เลยนะครับก็สะดวกดีอันนี้ชาร์จไฟมาเต็มแล้วสองอันนี้ช่างดูนะครับสองอัน167กรัมนะครับนี่รวมถ่านถึงด้านในแล้วนะครับรวมแบตเตอรี่แล้วถุงกันน้ำถุงกันน้ำอันนี้ผมเอาไปเป็นสำรองสำหรับกรณีที่คือกล้องของผมเนี่ยจะอยู่นอกเป้จะเหน็บอยู่ด้านข้างนะครับถ้าเกิดฝนตกเนี่ยนอกจากก่อนที่จะคลุมผ้ากันฝนเนี่ยผมจะใช้ถุงกันน้ำเนี่ยคลุมกล้องไปก่อนนี่คือใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วนะฮะอ่ะอันนี้เดี๋ยวช่างเลยเท่าไหร่ถุงกันน้ำสำรอง72กรัมนะครับอ่ะบวกตรงนี้ไปแล้วกัน72โอเคนี่ช่างแล้วไปมีอะไรอีกเน็ตไม่ต้องช่างครับเบามากเลยอันนี้สายแว่นไม่ต้องช่างโอเคโอ้โหโอเคเต็นท์ครับ MSR Habba Habba NX นะครับเต็นท์อันนี้สำหรับผมเนี่ย Habba Habba สำหรับผมเป็นหลังที่3แล้วนะฮะหลังนี้ใช้มาประมาณปีหนึ่งไม่ถึงปีไม่ถึงปีเพิ่งได้มาปีที่แล้วอีก2หลังนั้นคือเรียบร้อยไปแล้วฮะใช้เก่าจนซิลกันน้ำหมดโอเคครับว่าอันนี้เท่าไหร่ช่างใหม่เลย1798นะครับโอเคเอาอันนี้ก่อนเลยชุดหม้อนี่ผมใช้รุ่น GSI จำชื่อรุ่นไม่ได้ละคือขนาดมันกำลังดีนะครับผมชอบรุ่นนี้ตรงที่1ขนาดมันกำลังดีนะครับเป็นหม้อใบเดียวเลยข้างในมีชามพลาสติกแค่1ใบนะครับเพราะว่าเทลเนี้ยเราไม่ได้ปรุงอาหารเลยเราแค่ต้มน้ำร้อนนะครับสำหรับดื่มกาแฟกับกินอาหารฟรีสไตล์นะครับอันนี้เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะที่ดริปกาแฟไม่ต้องชั่งแล้วกันนี่เบามากนะครับไปนี่เลยโอเคในนี้มีอะไรกาแฟผมเนี่ยติดกาแฟของตัวเองนะครับแล้วก็เผอิญว่าผมมีสปอนเซอร์นะครับงานนี้จาก Roasted to Brew นะครับเขาก็บดมาให้แล้วก็ซีลอัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสูญญากาศเป็นมื้อมาอย่างนี้เลยอัน1ซองก็เท่ากับ1ครั้งในการดริปนะครับแล้วก็มีกาแฟซองสำหรับตอนกลางวันด้วยผมคนติดกาแฟมากเพราะฉะนั้นอันนี้คือกาแฟเดี๋ยวอาหารเดี๋ยวมาชั่งอีกทีนะครับอยู่ในเต็นท์ตอนนี้โคตรหนาวเลยลมแรงกาแฟเป็นหลังช่วยชีวิตจริงสุดยอดสุดยอดสุดยอดเจ๋งมากในหม้อนี้มีอะไรโอเคมีช้อนนะครับช้อนเหล็กเตาผมใช้รุ่นนี้ครับชื่อรุ่นอะไรแล้วเนี่ยเป็นของ Primus นะครับผมนี่คือความชอบส่วนตัวเลยนะผมว่ามันเหมือน Transformer มากเลยจริงๆนะผมไม่แน่ใจว่านี่คือ Decepticon หรือ Autobot แต่ผมว่ามันเจ๋งมากมันสวยมากอันนี้ชอบจริงๆชอบเพราะว่าดีไซน์จริงๆฮะก็เลยเอารุ่นนี้มาใช้จริงๆแล้วเตาหัวถังเนี่ยผมใช้มาเยอะมากส่วนใหญ่ใช้ของ Fire Maple นะครับใช้ยังไงก็ไม่พังแต่อันนี้ออกมาเรามาเห็นครั้งแรกปุ๊บโอ้โหก็ชอบมากเลยเพราะดีไซน์เป็นเหมือนหุ่นยนต์ในภาพยนตร์ดีนะครับเรื่อง Transformer ก็เลยเอาตัวนี้มาใช้นะครับเตาเท่าไหร่เตาตัวนี้เดี๋ยวนะเอาเมื่อกี้ซองไปไหนละอ่ะนี่ผมรวมไปตัวนี้ด้วยแล้วกันนะครับ Magneto กับ Fire Starter คือจริงๆแล้วเนี่ย Magneto ตัวนี้มันก็มีโอกาสที่จะเสียได้จุดแป๊กๆๆแล้วไม่ติดหรือถ้าเรามีไฟแช็กไปถ้าเกิดไฟแช็กเราเปียกน้ำก็จุดไม่ติดก็เลยใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวกำเนิดไฟนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหินเหล็กไฟเหรออ่ะประมาณนั้นช่างรวมกันไปเลยครับนี่คือเตาชุดเตาแล้วกันนะฮะชุดเตา182กรัมนะครับเมื่อกี้นี่รวมหมดแล้วเตาอยู่ไหนหม้อพร้อมช้อนอันนี้333กรัมนะครับแก้วกาแฟโอเคผมใช้ของคุปปิก้านะครับชอบดีไซน์จริงๆแล้วผมมีหลายใบเลยที่เป็นไม้แท้แต่ว่ากลัวว่าเอาไปคราวนี้แล้วเผลอไปแตกอะไรก็ไม่ไปใช้แล้วอันนี้มันทนดีนะครับชอบไอเดียเขาใช้วัสดุแล้วก็ทำออกมาเป็นภาชนะแล้วมันสามารถที่ย่อยสลายไ
นะถ้าเกิดว่าเราไปลืมไว้ในป่าหรือว่าทำหายอะไรเงี้ยไม่นานนานไปมันก็ย่อยสลายได้คล้ายๆกับม้าเลยเพราะว่ามันทำมาจากเยื่อสนนะครับผมโอเคเท่าไหร่รวมช้อนเมื่อกี้ด้วยนะช้อนอันยาวที่เอาช้อนอันยาวมาเสริมเพราะว่าเวลาเรากินอาหารฟรีสไตล์เนี่ยช้อนเราต้องตักลึกลงไปในที่ก้นถุงนะครับ108กรัมโอเคแผ่นรองนอนแผ่นรองนอนอันเนี้ยผมใช้มาตั้งแต่ตัวแทนเทอร์โมเรสประเทศไทยเอาเข้ามาปีแรกเลยผมซื้อใช้รุ่นนี้เป็นรุ่นรู้สึกว่าจะชื่อรุ่นโปรไลท์ผมไม่แน่ใจว่าโปรไลท์พลัสหรือเปล่านะเป็นแบบเซลฟ์อินเฟลตนะครับน้ำหนักเท่าไหร่โอ้โห444กรัมเป๊ะเลยนะครับปากกาผมไปไหนแล้วนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับก็คือเห็นไหมครับเฉพาะอาหารผมนี่ครึ่งเป๊ะเข้าไปแล้วโอเคอันนี้ขวดน้ำสำรองผมใช้เป็นอันนี้ผมใช้ประจำนะครับเป็นขวดก็เรียกว่าเป็นซิลิโคนหรือเปล่าที่เป็นนิ่มๆนะครับพอมันหมดแล้วเนี่ยมันเล็กมันพับแล้วเหลือนิดเดียวเองน้ำหนักไม่มากนะครับ52กรัมเราจดไปหน่อยแล้วกันเนาะบวก52อันนี้คือหมอนใช่หมอนผมใช้ของเนเจอร์ไฮท์นะครับรุ่นอะไรผมจำไม่ได้เป็นเป่าลมนะครับก็ค่อนข้างเบานะครับอันนี้132กรัมพิโลอยู่ไหนชุดกันฝนนะครับเรื่องของความชอบเนี่ยหลายๆคนจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับมันมีหลายแบรนด์มากที่ให้คุณภาพเนี่ยที่จะไม่แพ้กันในราคาที่มีหลายระดับราคานะครับเพราะฉะนั้นใครถูกใจใครชอบอันไหนดีไซน์แม้กระทั่งงบประมาณของตัวเองเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ที่แนะนำให้เป็นแจ็คเก็ตกันฝนและกางเกงกันฝนเพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่ใช้เสื้อคลุมเป็นพอนโชเพราะว่าเราจะเจอลมแรงมากๆแน่ๆนะครับในบางวันหรือในอาจจะทุกวันเนี่ยเพราะเป็นลักษณะเป็นทุ่งกว้างรวมถึงฝนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหยุดพักได้เราอาจจะต้องเดินแม้กระทั่งฝนมันตกอยู่นะครับผมเพื่อที่จะทำระยะทางให้ได้ตามกำหนดนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำระยะทางไม่ได้ตามกำหนดในวันที่เหลือเราอาจจะเดินไม่ถึงจุดหมายที่เราตั้งเอาไว้นะครับทุกอย่างควรจะต้องอยู่ในแผนเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีนะครับคือสิ่งที่สำคัญนะครับทำไมถึงต้องเป็นเสื้อกับกางเกงในขณะที่เราเดินในขณะฝนตกเนี่ยแน่นอนครับอากาศเย็นก็จริงแต่ร่างกายมันใช้พลังงานตลอดเวลาโดยเฉพาะแบกเป้หนักๆด้วยเนี่ยเหงื่อมันออกตลอดเวลาแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายจึงต้องมีการระบายความชื้นออกนะครับไม่ใช่ว่ากันฝนอย่างเดียวแล้วแบบข้างในนี่อบร้อนอากาศถ่ายเทไม่ได้เลยอย่างนั้นไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อและกางเกงเนี่ยมันทำให้เรามีความคล่องตัวนะครับเป้เนี่ยเราก็จะมีเรนคัฟเวอร์ของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เป็นกางเกงกันฝนกับแจ็คเก็ตกันฝนเนี่ยถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะกว่าพอนโชนะครับเรามาดูว่าชุดกันฝนทั้งหมดเนี่ยหนักเท่าไหร่นะครับ1052คือ1กิโลกับอีก50กรัมลงมาเหลือ48 50 1050แล้วกันนะครับโอเคถุงปฐมพยาบาลในนี้มีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสเตอร์ยาพลาสเตอร์ปิดผิวยาแก้ท้องเสียยาแก้ไข้แมลงสัตว์กัดต่อยนะครับยาหม่องยาดมอยู่ในนี้ทั้งหมดที่คิดว่าน่าจะใช้ในเทลด้าแล้วก็มีเบนตาดีนขวดเล็กมีครีมทาหน้าด้วยนะครับแผ่นแปะแล้วก็แอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องดื่มเกลือแร่ที่เป็นซองนะครับอันนี้ก็ซื้อจากร้านขายยามานะครับอ่ะโอเคเท่าไหร่หนักเท่าไหร่อันนี้415กรัมนะครับ415มีดจริงๆมีดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ถึงขั้นไซส์นี้ก็ได้นะครับแต่ว่ารู้สึกนี่เวลาผมเดินทีไรเนี่ยผมมีเล่มนี้ไปผมอุ่นใจทุกทีเล่มนี้ก็ซื้อมาน่าจะประมาณ6ถึง7ปีแล้วมั้งครับก็ใช้มาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งหรือไปเดินป่านะครับเป็นของเฮนเล่นะครับรุ่นอัลเดนนะครับอันเนี้ยตัดออกได้ไม่จำเป็นเพราะว่าผมมีมัลติทูซึ่งผมหาไม่เจอผมไว้มัลติทูไว้ตรงไหนนะครับมัลติทูผมก็ใช้ลิสต์แมนนะครับผมโอเคเดี๋ยวชั่งไปก่อนนะครับอันนี้เท่าไหร่มีดเฮเลอร์184กรัมนะครับถังน้ำจริงๆแล้วถังน้ำเนี่ยอันนี้ก็ตัดออกได้นะครับแต่ผมใช้มันมาตลอดเป็นของเนเจอร์ไฮนะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องมีซึ่งเวลาพักแรมในเต็นท์เนี่ยผมมักจะมีถังน้ำสำรองไว้ที่เต็นท์โดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นทำอาหารเอ่ยหรือแม้กระทั่งถ้าจะเข้าห้องน้ำนะครับการรักษาสุขอนามัยของตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับ
ผมก็เอาอันนี้ไปไปตักน้ำแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำเองนะครับวันนี้เลือกอันนี้มานะครับผมเพราะว่ามันดูแล้วมันแข็งแรงเราอยู่ข้างนอก6วันเนี่ยมันไม่น่าจะวางแล้วไปโดนอะไรที่รั่วได้ง่ายนะครับ146กรัมนะครับอันนี้คือเสื้อผ้านะครับก็ใส่ถุงดายแซกไปนะครับกันเปียกนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะเจอสภาพฝนหรือสภาพน้ำหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นเสื้อสำรองนะครับผมจะมีกางเกงเป็นกางเกงที่แห้งเร็วมากก็กางเกงกีฬาธรรมดาเลยครับของอันนี้ของอะไรของ Adidas อ่ะแห้งเร็วมากนะใช้ไม่รู้เพราะว่ามันแทบจะไม่ได้เป็นน้ำหนักอะไรที่เยอะมากมายนะครับถุงเท้าสำรองจริงๆแล้วถุงเท้าเนี่ยผมอยู่กับรองเท้ากันนะครับที่จะใส่เดินจริง1คู่สำรอง1คู่นะครับและสำรองอีกอันเนี้ยใส่นอนได้ด้วยอีก1คู่นะครับถุงเท้าผมใช้ของอะไรของ Ninja Hike รุ่นเนี้ยค่อนข้างทอแบบหนานิดนึงนะครับซึ่งเยี่ยมเลยนะครับในการซัพพอร์ตแล้วก็ในการเดินทางไกลแล้วก็ในที่อากาศหนาวนะครับส่วนอันนี้เป็นถุงเท้าที่ซื้อตอนไปเล่นสกีนะครับก็เอามาเป็นไว้ใส่นอนแล้วก็เป็นสำรองด้วยนะครับ200กรัมนะครับถุงเท้า200กรัมแล้วก็เสื้อยืดนะครับตอนนี้มี2ตัวอยู่ในนี้นะครับอาจจะออก1ตัวนะครับแต่ว่า2ตัวนี้ซิลมานี้น้ำหนักเท่าไหร่385กรัมนะครับชุดชั้นในนี่ผมเตรียมมา5ตัวแนะนำให้ใช้เป็นชุดชั้นในแบบที่เป็นผ้าใยสังเคราะห์ไม่แนะนำให้เป็นผ้าฝ้ายเพราะผ้าฝ้ายเนี่ยจะเก็บกลิ่นแล้วก็จะแห้งยากนะครับพวกชุดชั้นในที่เป็นกีฬาครับแห้งเร็วแล้วก็ซัพพอร์ตดีแนะนำให้ใช้พวกนั้นนะครับทีนี้ผมมา5ตัวเท่าไหร่327กรัมนะครับอันนี้คือชุดนอนนะครับชุดนอนเนี่ยเป็นเบสเลเยอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมี2ชุดนะครับเบสเลเยอร์2ชุดนี้เท่าไหร่นะครับลองดูเท่าไหร่ละฮะ670นะครับ2ชุดนะครับ4ตัว670จริงๆผ้าเช็ดตัวเนี่ยเหมือนไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำแน่นอนอันนี้ใช้ของ Nature Hike นะครับผมชื่อรุ่นอะไรจำไม่ได้แล้วรหัส NH19Y002J นะครับน้ำหนักเท่าไหร่110กรัมนะครับผ้าเช็ดตัวช่องล่างเนี่ยจะเป็นอะไรที่น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับจะไว้ข้างล่างสุดนะครับอะไรที่หนักสุดเนี่ยก็จะไว้ตรงกลางแล้วก็ชิดแผ่นหลังเราให้มากที่สุดนะครับถุงนอนก็ได้รุ่นนี้แหละครับที่มีอยู่ในตลาดแล้วก็เหลืออยู่อันสุดท้ายพอดีเลยด้วยนั่นคือคอมฟอร์ตที่2องศา Transition ที่4ลบ4นะครับผมรู้สึกว่าจะพีคที่ลบ20มั้งผมจำไม่ได้นะแล้วก็ใส่เบสเลเยอร์นอนพร้อมกับถุงนอนอันนี้ก็คิดว่าเอาอยู่แต่จะนอนลักษณะเหมือนกับแบบไม่ได้อุ่นแต่จะนอนลักษณะเหมือนนอนห้องแอร์เย็นๆสบายๆขอให้เป็นแบบนั้นอันนี้เป็นถุงนอนของ Nature High รุ่น Snowbird นะครับไซส์ L นะครับบรรจุขนห่านเนี่ย560กรัมนะครับลองดูว่าถุงนอนนี้หนักเท่าไหร่โอเค1063นะครับ1กิโลกับอีก63กรัม1063อีกอันหนึ่งครับสุดท้ายแล้วคือเสื้อดาวเนี่ยก็คือว่าเป็นเลเยอร์ที่2นะครับก่อนที่จะไปถ้าอากาศหนาวนะครับอันนี้บีบได้เล็กมากนะครับอยู่ในถุงกันน้ำเหมือนกันนะครับยูนิโคลอันต้าไลท์ดาวนะครับใช้มานานมากใช้มาทุกงานแล้วก็ชอบตรงที่เขาพับได้เล็กนะครับตัวนี้ก็ไปกับผมมานานก็เลยเลือกใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับหนักเท่าไหร่เอ่ย334กรัมนะครับนี่เป็นถุงมือหนังแกะนะครับพร้อมด้วยไลเนอร์นะครับเท่าไหร่80กรัมนะครับโอเคชุดยาสีฟันแปรงสีฟันอันนี้เอาพร้อมกระดาษทิชชู่ไปเลยแล้วกันนะหนึ่งสามแปด
ขวดน้ำขวดน้ำใช้ของ Primus นะครับสำหรับน่าจะ1ลิตรอันนี้นะครับถ้าเกิดเติมน้ำเต็มเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัมนะครับ 1,000 กรัมนะครับในเทรลเนี่ยน้ำจากลำธารเนี่ยถ้าน้ำไหลแล้วถ้าน้ำไหลเขาบอกน้ำเขาสะอาดสามารถที่จะดื่มได้เลยนะครับมีแค่ขวดเดียวนี่แหละครับไม่เหมือนเมืองไทยเดินเมืองไทยเนี่ยน้ำเนี่ย 3-4 ลิตรครึ่งวันหมดแล้วนะต้องเติมกันตลอดเลยโอเคอันนี้ให้เป็น 1,000 กรัมแล้วกันนะครับรวมขวดเลยด้วยนะครับtracking pole โอเคอยู่นี่ครับ tracking pole มีไหมหรือไม่มีก็มีก็ดีนะครับเพราะว่าพื้นมันไม่ได้เรียบพื้นมันขรุขระการมีน้ำหนักอยู่บนหลังเยอะๆเนี่ยบาลานซ์ตัวเองเนี่ย tracking pole เนี่ยก็ช่วยได้นะครับหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอาจจะใช้ทาร์ปนะครับขนาดเล็กกลางกันฝนซึ่งใช้ tracking pole เป็นเสาเนี่ย tracking pole ก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็รุ่นนี้ผมใช้ของ Legi รุ่นท็อปสุดนะครับผมไม่แน่ใจรุ่นคาร์บอนแบล็กซีรีส์คาร์บอนนะครับหนักเท่าไหร่นะครับ453กรัมสเปร์โรปกับนกหวีดนกหวีดผมอยู่ไหนโอเคซึ่งผมก็มีไฟฉายดวงเล็กๆอันนี้เอาไว้ด้วยนะครับอันนี้หนักเท่าไหร่84กรัมแก๊สแก๊สเนี่ยเขาจะมีแก๊สให้ก็คือกระป๋องกลางกระป๋อง230กรัมถ้าผมจำไม่ผิดเคยช่างเหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจผมไม่ได้เอามาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเอาที่หน้างานนะครับรวมกระป๋องแล้วน่าจะอยู่ประมาณ320กรัมถ้าผมจำไม่ผิดนะเอาเป็นว่า320กรัมก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้มีอะไรอีกโอเคเหลืออาหารเดี๋ยวอาหารเรามาช่างกันเลยว่าเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ผมจะเอาไปด้วยที่ยังไม่ได้โชว์อยู่บนโต๊ะนี้นะครับมีอะไรบ้างSony A7 Mark III นะครับพร้อมกับเลนส์ Tamron 28-70 mm ติดฟิลเตอร์ Variable ND ของFreeWell นะครับผมแล้วก็ไมโครโฟนของ Salamonic นะครับเพื่อที่จะตัดเสียงลมนะครับว่าเจอลมแน่ๆแล้วก็ใส่ Deadcat ที่ผลิตเองด้วยนะครับโอเคเฉพาะตัวกล้องและเลนส์นะครับเท่าไหร่1599 ที่เป็นกลมๆ1600แล้วกันนะครับกล้องนี่รวมแบตเตอรี่แล้ว1ก้อนนะครับแล้วก็เราก็จะมีแบตเตอรี่ของกล้องอีกนะครับอีก4ก้อนอยู่ในกระเป๋าแพ็คนี้นะครับ420นะครับ power bank 20,000 กว่ามิลลิแอมป์อันนี้นะครับ334กรัมนะครับโอเค iPhone 2เครื่อง iPhone 12 2เครื่อง221กรัมนะครับบวกกันก็เป็น220บวกก็เป็น440กรัมนะครับยากันยุงเพิ่งซื้อมาเลยยี่ห้อ Bushman นะครับจากร้าน Outdoor แถวๆนี้นะครับ108กรัมนะครับมินิทริปอดนะครับสำหรับ iPhone และก็การตั้งกล้องในมุมที่ค่อนข้างจะเตี้ยติดพื้นนะครับหรือแม้กระทั่งการตั้งกล้องอยู่ในเต็นท์นะครับอันนี้มีอยู่แล้ว252กรัมนะครับส่วนขาตั้งกล้องอันนู้นเดี๋ยวผมต้องถอดมาชั่งอีกทีนึงเท่าที่จำไม่ผิดนะครับ900กรัม920กรัมนี่แหละครับอ่ะโอเคอ่ะนี่คือที่สิ่งที่อยู่ในกระเป๋าทั้งหมดของผมนะครับต่อไปเป็นเรื่องของอาหารโอเคเดี๋ยวคัดกล้องก่อนนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาจัดโต๊ะใหม่แล้วดูว่าอาหารที่ผมเอาไป3วันแรกของผมเนี่ยหนักเท่าไหร่อยู่ในเป้แล้วเดี๋ยวมารวมกันทีนะครับกลับมาตอนนี้มาเคลียร์พื้นที่แล้วเหลือแต่อาหารแล้วนะครับที่ผมเอาไปในชุดแรกนะครับชุดแรกแต่ว่ากาแฟเนี่ยเอาไปสำหรับอยู่ได้ตั้ง6วันเลยนะครับผมโอเคเอากาแฟก่อนแล้วกันนะครับกาแฟกึ่งกาแฟ instant coffee นะครับแบบเป็นซองนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 5ซองนะครับซองละ22กรัมคูณ5โอเคส่วนกาแฟผงนะครับที่ทำไว้แล้วนะครับ1 2 3
เขาบอกมาเลยครับนี่คือถุงละ20กรัมนะครับ5เป็น100กรัมบวกกับอีก49อ่ะโอเคแมงดึกเรดดี้ฟู้ดนะครับโอเคอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับคอขูน2ห่อนะครับ167คูณ2นะครับอันนี้อะไรต้มข่าไก่และข้าวนะครับ2ซอง167เหมือนกันเลย ขออภัยนะครับอันนี้คือข้าวกะเพราไก่นะครับ166นะครับคูณ2 6มี6มื้อนะฮะ7 8จริงๆก็ไม่ได้แค่8มื้อเองอาจจะต้องเอาของที่เขาแจกติดไปด้วยสัก2ซองเพื่อครบ3วันแต่ว่าในเทรลปีนี้เขามีจุดที่จะเติมอาหารและแก๊สได้เนี่ยถึง2จุดนะครับใน110กิโลเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ช่วงซึ่งสามารถที่จะเติมได้เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเอาอาหารเนี่ยไปแค่เพียงแค่2วันนะครับแล้วก็เดินจัดแผนในการเดินเพื่อจะไปถึงจุดที่จะเช็คพอยท์ที่จะเติมอาหารได้เนี่ยก็จะเบาบีบประมาณอีกหลายร้อยกรัมทีเดียวนะครับอาจจะครึ่งกิโลก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมเลยจะจัดไว้3วันนะครับเพื่ออะไรเพราะว่าการไม่ผิดพลาดถ้าเกิดเราพลาดในการที่จะเดินล่าช้าอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนั้นไม่มี 7-Eleven นะครับมีแต่ป่านะครับผมโอเควุ้นเส้นอบหม้อดินนะครับผม2ห่อห่อละ105กรัมนะครับเนื้อสวรรค์2ห่อไม่ใช่หมูสวรรค์นะไม่ใช่เนื้อสวรรค์2ห่อนี่138กรัมนะครับโอเคอันนี้อาจจะหมดคืนนี้ก็ได้นะครับอาจจะกินคืนนี้เลยหรือไม่ก็กินไปกินบนรถไฟนะครับอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยปั้น10ไส้ปลานะครับดูน่ากินก็เลยเอาติดกระเป๋ามาด้วยนะครับเท่าไหร่ช่างให้หมด67กรัมโอเคถั่วนะครับมิกซ์นัทมิกซ์นัทเนี่ยก็คือมันให้ไขมันดีนะครับแล้วก็มันเป็นบางตัวเป็นแป้งนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับผมเอา363ไม่ที่บอกว่าชอบกินถั่ววันนี้เดินมาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็ลืมไปเลยว่ามีถั่วอยู่ในกระเป๋าคำกระเป๋ากางเกงดูโอ้โหสุดยอดขอบคุณตัวเองเลยที่เอาถั่วมาด้วยหมดแล้วนี่คืออาหารล็อตแรกที่ผมเตรียมไปแล้วอาจจะมีฟรีสไตล์ของเขาเผื่อมันจะอีกสัก2ซองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็คิดว่าจะไม่เผื่อก็คิดว่าอาหารล็อตต่อไปเนี่ยจะไปเอาในเทรลในเช็คพอยต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของอาหารเนี่ยในวันที่1จะเต็มที่ใช่ไหมครับวันที่2วันที่3เนี่ยมันจะลดลงมันจะถูกรีฟิลให้มาเต็มที่เหมือนเดิมในวันที่3นะครับหรือวันที่4ที่5ที่6มันก็จะลดแล้วก็จะเพิ่มลดแล้วก็จะเพิ่มอยู่แบบนี้นะครับผมน้ำนี่ก็เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดตลอดเวลามันก็เป็นน้ำหนักเฉลี่ยไปนะครับนี่คือทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมบวกให้ดูนะครับว่าสิ่งที่จะอยู่บนหลังผมทั้ง6วันมีน้ำหนักเท่าไหร่สำหรับลิสต์เมื่อกี้นี้นะครับที่จดไว้ทั้งหมดนะครับตัวเลขออกมานะครับสิ่งที่จะอยู่บนหลังผมนะครับตลอด6วันนะครับในเทรลฟีเราเวนคลาสสิกสวีเดนปี2022คือ19.375 นั่นคือ 19.37 กิโลกรัมนะครับแต่ว่าที่หน้างานก่อนเริ่มเดินเนี่ยเขาจะมีให้ชั่งอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับว่าก่อนเริ่มเดินน้ำหนักจริงๆนั้นจะเท่าไหร่ลองดูนะครับทุกคนลองเอาเป็นตัวอย่างนะครับคร่าวๆนะครับเหมือนกับว่าเราแบ่งปันแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับบางคนอาจจะใช้ของที่เบากว่านี้ซึ่งก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงขึ้นฝากติดตามคลิปนะครับสำหรับแล้วแดนอาจจะไม่ได้มีคลิปออกมาเยอะนะครับแล้วก็เราทำคลิปในสไตล์ของเรามีคลิปนี้แหละครับที่เป็นลักษณะของการพูดคุยนะครับแล้วหวังว่าเราก็จะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับฟีลเราเป็นคลาสสิกครั้งนี้นะครับก็อาจจะมีมากกว่า1คลิปออกมาให้ทุกท่านนะครับแบ่งปันกันนะครับผมไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทนะครับผมก็เป็นคนๆนึงนะครับที่ชอบการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมีอะไรต่อไปยังไงก็เฝ้าหน้าจอ YouTube ของช่อง Somewhere Out There ไว้แล้วกันนะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งก็ประมาณนี้นะครับ18กิโล6ขีดสวัสดีครับ